เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยหัวข้อที่4ของบทนี้ครับคือเรื่องเกี่ยวกับกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 พืช C4 คืออะไรเดี๋ยวจะมาว่ากันนะครับพูดถึงพืชส่วนใหญ่ก่อนพืชส่วนใหญ่เนี่ยคือใช้ระบบการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ได้สอนไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้เนาะคือว่าได้ PGA เป็นน้ำตาลที่เสถียรชนิดแรกนะครับซึ่ง PGA เนี่ยเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน3อะตอมนะเราเลยเรียกพืชส่วนใหญ่นี้ว่าเป็นพืช C3 นะพืช C3 แต่พืชบางกลุ่มครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพืชที่เรียกว่าพืชเขตร้อนนะครับหรือกึ่งร้อนนะเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยหญ้าแพรกบานไม่รู้โรยนะพวกตัวอย่างพืชนี่ต้องรู้เลยนะต้องระวังนิดนึงนะระวังนิดนึงถ้าเขียนว่าข้าวธรรมดาเนี่ยอันเนี้ยคือเป็น C3 นะข้าวธรรมดาที่เรากินกันอ่ะเป็น C3 แล้วไม่ใช่ C4 ชอบโจทย์ชอบลองเนี่ยข้าวโพดข้าวฟ่างพืชพวกนี้เนาะถ้าเป็นพวกพืชที่เป็นเขตร้อนหรือกิ่งเขตร้อนกลุ่มข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยพวกนี้เป็น C4 เนี่ยกลไกเขาจะต่างออกไปนะครับคือเขาจะได้สารประกอบคาร์บอนที่เสถียรชนิดแรกเป็นคาร์บอนสารที่มีคาร์บอน4อะตอมครับเรียกว่าพืช C4นั่นเองนะเพราะได้สารที่มีคาร์บอน4อะตอมถามว่าทำไมนะเพราะว่าพืชเขตร้อนเนี่ยเขามักจะขาดน้ำเยอะพอขาดน้ำเยอะปากใบก็เปิดน้อยถูกไหมพอปากใบเปิดน้อยปุ๊บตัวต้นพืชเขาอะมันได้คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปข้างในน้อยนะครับเพราะได้คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปข้างในน้อยถ้าพืชมันใช้กลไกแบบเลยแบบเดียวกับพืช C3 ปกติมีคาร์บอนไดออกไซด์น้อยรูบิสโก้มันจะไปจับกับอะไรแทนครับไปจับกับออกซิเจนถูกไหมกลายเป็นการหายใจแสงไปแทนเนาะแต่หายใจแสงไปเยอะๆมันก็ไม่ได้น้ำตาลออกมาพืชอยากได้คาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นกลไกที่พืช C4 สร้างขึ้นจึงเป็นกลไกที่ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เนาะเพราะว่าปากใบมันเปิดค่อนข้างน้อยนะถามว่ายังไงเดี๋ยวจะมาดูกันอย่างแรกเราดูก่อนว่าใบของพืช C3 กับใบของพืช C4 เนี่ยมันต่างกันยังไงอ๋อแน่ๆโครงสร้างมันต่างกันนิดนึงอ่ะทบทวนสิ่งที่เราเรียนกันไปในบทที่11กันไปก่อนเนาะโครงสร้างของใบของพืช C3 ปกติที่เราเรียนกันมานะเรารู้ว่าใบมีมีโซฟิล2ชนิดคือพาริเซตมีโซฟิลกับสปองจี้มีโซฟิลถูกไหมยังจำได้เนาะโครงสร้างใบชั้นนอกสุดคือครับชั้นนอกสุด2ฝั่งเลยคือเอพิเดอร์มิสถูกป่ะอันนี้อาจจะมีเป็นเซลล์คุมเป็นกาดเซลล์อยู่เนาะกาดเซลล์คือเซลล์คุมถูกไหมแล้วตรงรูตรงนี้คือสโตมาต้าคือปากใบเราจะมีโซฟิลสองแบบเนาะพาริเซตกับสปองจี้พาริเซตส่วนมากจะอยู่ด้านท้องใบหรือหลังใบครับด้านหลังใบเนาะด้านหลังใบคือด้านบนคิดว่าท้องใบคือด้านล่างของใบนั้นส่วนใหญ่พาริเซตคือจะอยู่ข้างบนพาริเซตคือจะเป็นมีโซฟิลที่โครงสร้างค่อนข้างจะเหลี่ยมๆหน่อยถูกไหมเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยแล้วเรียงติดกันเนาะเป็นพาริเซตมีโซฟิลส่วนด้านล่างมักจะเป็นพวกสปองจี้มีโซฟิลแล้วก็เป็นเหมือนยังไงอ่ะเป็นเซลล์ที่มันค่อนข้างจะกลมๆหรือแบบรูปร่างไม่ค่อยแน่นอนแล้วก็อยู่กันห่างๆเนาะอันนี้เป็นสปองจี้มีโซฟิลส่วนใหญ่แล้วท่อลำเลียงอยู่ตรงไหนครับท่อลำเลียงส่วนใหญ่จะอยู่ในชั้นของสปองจี้มีโซฟิลถูกไหมดันวาดเต็มไม่เป็นไรพี่ขอวาดอย่างนี้แล้วกันเนาะท่อลำเลียงท่อลำเลียงของพืชในใบพืชเนี่ยไซเลมอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างถ้านึกไม่ออกถูกไหมพี่บอกนะอันนี้จริงๆไม่ต้องจำก็ได้เนาะเรานึกภาพลำต้นแล้วแตกกิ่งในกิ่งมีใบอยู่อย่างเงี้ยถ้า
างในลำต้นเนี่ยไซเลมหรือโฟเอมอยู่ด้านนอกโฟเอมอยู่ด้านนอกถูกไหมไซเลมอยู่ด้านในนั้นเวลาแตกกิ่งขึ้นไปเนี่ยปึ๊บปึ๊บเห็นยังไซเลมอยู่ด้านบนโฟเอมอยู่ด้านล่างเนาะนั้นตรงนี้เป็นไซเลมนี่เป็นโฟเอมทีนี้ในพืช C3 นะครับบางชนิดอาจจะมีเซลล์ที่อยู่ล้อมรอบท่อลำเลียงอีกชั้นหนึ่งบางชนิดอาจจะไม่มีก็ได้นะเซลล์กลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นบันเดิลชีทถามว่าทำไมเรียกบันเดิลชีทมัดท่อลำเลียงนี่เขาเรียกว่าวาสคูล่าบันเดิลบันเดิลเหมือนเป็นมัดๆอย่างเงี้ยอันเจ้าเซลล์สีส้มเนี่ยมันอยู่ล้อมรอบท่อลำเลียงชีทเนี่ยเหมือนเป็นอะไรที่มันเป็นชั้นมาหุ้มอย่างเงี้ยก็หุ้มรอบบันเดิลประมาณนั้นแล้วว่าบันเดิลชีสซึ่งถ้าเป็น C3 เนี่ยเจ้าบันเดิลชีสเนี่ยถ้ามีเนี่ยจะไม่มีคลอโรพลาสต์ในนั้นนะเห็นไหมถ้าเป็น C3 นะบันเดิลชีสจะไม่มีคลอโรพลาสต์หรืออาจจะไม่มีบันเดิลชีสเลยก็ได้นะแต่ถ้าพืช C4 เนี่ยโครงสร้างจะต่างกันคือว่า C4 เขาเนี่ยจะไม่มีพาลิเซตมีโซฟิลครับคือจะมีเพียงสปองจี้มีโซฟิลเพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะครับโน้ตไว้เลยว่ามันไม่มีพาลิเซตและอีกอันนึงที่สำคัญคือมันมีบันเดิลชีทชัดเจนมากนะครับและพบคลอโรพลาสต์ด้วยนะครับทั้งในมีโซฟิลและในบันเดิลชีทเลยนะโอเคเนาะนั่นนี่คือข้อแตกต่าง2ข้อหลักๆข้อแรกคือ C4 ไม่มีพาลิเซตมีโซฟิลข้อที่2คือ C4 มีบันเดิลชีสซึ่งบันเดิลชีสมีคลอโรพลาสต์ด้วยนะครับข้อแตกต่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้พืช C4 เนี่ยมีกลไกในการสังเคราะห์ด้วยแสงต่างจากพืช C3 ไปเล็กน้อยเนาะเป็นยังไงมาดูกันยังจำภาพรวมของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 ได้ไหมมันเป็นงี้เนาะงั้นตรงนี้เติมไปด้วยก็ดีเนาะว่าของพืช C3 สำหรับพืช C4 เนี่ยปฏิกิริยาแสงไม่ต่างกับพืช C3 เลยนะคือมีโฟโตซิสเต็มเนาะอยู่บนเยื่อหุ้มของไทลาคอยนะแล้วก็มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเมื่อโดนแสงกระตุ้นถูกไหมอิเล็กตรอนก็ไปถูกรวมกับ NADP บวกซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายได้เป็น NADPH เนาะแล้วก็ระหว่างทางมีการปั๊มระหว่างการลำเลียงอิเล็กตรอนก็มีการปั๊มโปรตอนทำให้เกิดโปรตอนเกรเดียนต์เนาะแล้วโปรตอนก็จะไหลออกไปทาง ADP synthesis สร้าง ATP ขึ้นมาเนาะมีการแตกตัวของน้ำได้เป็นออกซิเจนนะปฏิกิริยาแสงไม่ต่างกันครับเหมือนกันเลยที่จะต่างกันคือกลไกในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์พืช C4 เนี่ยเขาจะมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์2ครั้งนะครับพืช C4 จะมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์2ครั้งครั้งที่2เนี่ยคือวัฏจักรเคลวินนี่แหละโดยวัฏจักรเคลวินรายละเอียดต่างๆก็เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีอีกครั้งนึงมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์อีกครั้งนึงก่อนที่จะมาถึงวัฏจักรเคลวินนะมาดูกันดีกว่าว่า2ครั้งของพืช C4 เนี่ยเป็นยังไงครั้งแรกก่อนครับครั้งแรกดูตำแหน่งเนาะเกิดที่มีโซฟิลนะมีโซฟิลโดยเขาใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปคาร์บอกซิเลสนะครับจะเร่งให้คาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกับฟอสโฟอีนอลไพโรเวตครับหรือเปปนะย่อว่าเปปเป็นสารไอเปปเนี่ยเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมพอรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีคาร์บอน1อะตอมครับได้เป็นออกซาโลออซิติกแอซิดหรือ OAA OAA เนี่ยเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมนะและมีความเสถียรอยู่ค่อยๆวาดพาสเวย์กันไปสำหรับ C4 เนาะสารตัวแรกชื่ออะไรครับชื่อโฟ
Fosfoenol Pyruvate หรือเป๊ปไปรวมกับอะไรครับรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์เนาะโดยการเร่งของเอนไซม์หรือไม่มีเอนไซม์มาเร่งชื่อเอนไซม์ชื่อเปปคาร์บอกซิเลสได้เป็นสารอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าออกซาโลอะซิติกแอซิดหรือ OAA เนาะซึ่งเจ้าเป๊ปเนี่ยเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมเนาะรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็น OAA ที่มีคาร์บอน4อะตอมน้องสังเกตชื่อเอนไซม์นิดนึงเป๊ปคาร์บอกซิเลสคาร์บอกซิเลสอย่างเดียวเห็นไหมไม่มีคำว่าออกซิเจเนสมาต่อเหมือนกับรูบิสโก้ดังนั้นแปลว่าเจ้าเอนไซม์นี้ตรึงได้แค่คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวไม่สามารถตรึงออกซิเจนได้อันนี้เนี่ยเลยเป็นตัวที่ทำให้พืช CC อ่ะสามารถแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขาดคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับออกซิเจนได้คือเป๊ปคาร์บอกซิเลสไม่สูญออกซิเจนละคาร์บอนไดออกไซด์ถึงจะมีน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับออกซิเจนเป๊ปคาร์บอกซิเลสสามารถจัดการได้นะครับไม่เหมือนกับรูบิสโก้เนี่ยถ้าออกซิเจนมีเยอะมันไปเลือกจับออกซิเจนก่อนแต่เป๊ปคาร์บอกซิเลสไม่นะครับเลยเป็นการแก้ปัญหาของพืช CC ได้นะต่อมายังไงต่อออกซาโลอะซิติกเนี่ยจะถูกเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเป็นมาเลตนะครับหรือมาลิกแอซิดก็ได้นะครับกรดมาลิกมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นมาเลตเนี่ยยังเป็น C4 คือยังเป็นคาร์บอน4อะตอมอยู่ครับซึ่งมาเลตเนี่ยจะถูกส่งไปที่บันเดิลชีทของพืช C4 เนาะทางพลาสโมเดสมาตาอันนี้ค้างไว้ตรงนี้ก่อนงั้นพี่จะแบ่งโซนนิดนึงเนาะว่าโซนตรงนี้เกิดไหนครับเกิดในมีโซฟิลเนาะแต่เป็นพอมันเป็นมาเลตปุ๊บข้ามพาสโมเดสมาตาไปที่บันเดิลชีทแล้วนะเห็นได้ว่าตอนนี้บันเดิลชีทมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเนาะใน C3 บันเดิลชีทมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยตรงไหมไม่มีเนาะเพราะ C3 เนี่ยบันเดิลชีทมันไม่มีคลอโรพลาสต์แต่ C4 บันเดิลชีทมีคลอโรพลาสต์นะครับซึ่งการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่2เนี่ยครับจะเกิดที่บันเดิลชีทนี่แหละนะการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่2คืออะไรนะจริงๆแล้วมันคือวัฏจักรเคลวินนั่นแหละเนาะโดยที่มาเลตเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่บันเดิลชีทแล้วจะถูกสลายเป็นไพรูเวตกับคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นมาเลตเมื่อกี้รู้ว่ามาเลตเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมพอบอกว่าสลายเป็นไพรูเวตกับคาร์บอนไดออกไซด์แปลว่าไพรูเวตเนี่ยเป็นสารที่มีคาร์บอนกี่อะตอม3ถูกไหมครับเพราะว่าคาร์บอนอีกอะตอมนึงไปกับคาร์บอนไดออกไซด์เนาะแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเข้าสู่วัฏจักรเคลวินตามปกตินะครับส่วนไพรูเวตก็ถูกส่งกลับไปที่มีโซฟิลทางพลาสโมเดสมาตาแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นเป๊ปนะครับนั้นถ้าว่าที่สมบูรณ์สิมาเลตข้ามมาที่บันเดิลชีทมันจะถูกเปลี่ยนเป็นไพรูเวตเนาะแล้วก็มีอะไรหลุดออกมาอีกตัวนึงครับคาร์บอนไดออกไซด์เนาะแล้วไพรูเวตก็จะถูกส่งกลับไปที่มีโซฟิลเนาะแล้วเปลี่ยนไปเป็นเป๊ปต่อไปเนาะงั้นตรงนี้เนี่ยวาดอาณาเขตของเซลล์ให้นิดนึงฟึบนี่เห็นมั้ยแปลว่าขั้นตอนนี้เกิดในบันเดิลชีทเนาะตรงนี้นะบันเดิลชีทส่วนตรงนี้คือมีโซฟิลนะโอเคมั้ยนี่คือการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งแรกของพืช C4 เสร็จปุ๊บคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ไปไหนต่อไปเป็นการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่2เนาะคือเข้าสู่วัฏจักรเคลวินไซเคิลตามปกตินะ
ไม่ต่างกับของพืช C3 เลยแค่ต่างกันที่สถานที่เกิดคือคาร์บินไซเคิลคราวนี้จะเกิดในบันเดิลชีทของ C4 นะครับโอเคไหมดังนั้นถามว่าการที่ C4 ทำอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างไรเพราะอย่างที่บอกไปว่า C4 มันอยู่ในเขตร้อนซะส่วนใหญ่ดังนั้นมันจะเปิดปากไปค่อนข้างน้อยเพื่อสงวนน้ำไว้ในระดับหนึ่งนะแต่ยังเปิดตอนกลางวันอยู่พอมันเปิดปากไปน้อยแปลว่ามันได้รับคาร์บอนไดออกไซด์น้อยถ้ามันใช้กระบวนการเหมือน C3 มันได้คาร์บอนไดออกไซด์น้อยเจ้ารูปิสโก้เนี่ยมันจะไปจับกับออกซิเจนแทนเนาะแล้วก็ได้เป็นการหายใจแสงพอหายใจแสงปุ๊บมันไม่ได้น้ำตาที่มันต้องการจากคาร์บอนไซเคิลมันเลยมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งแรกโดยใช้เปปคาร์บอกซิเลสเนาะเพื่อที่จะอะไรเพราะว่าเปปคาร์บอกซิเลสเนี่ยมันไม่สามารถตรึงออกซิเจนได้นะชื่อมันก็บอกอยู่ว่าคาร์บอกซิเลสอย่างเดียวจับกับคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวครับได้เป็นเปปบวกคาร์บอนไซด์ได้เป็น OAA เปลี่ยนเป็นมาเลทมาเลททะลุผ่านไปยังบันเดิลชีทเป็นไพรูเวตไพรูเวตแล้วสลายมีคาร์บอนไซด์อีกตัวนึงถูกมั้ยคาร์บอนไซด์เนี่ยเข้าสู่คาร์บินไซเคิลที่มันต้องเข้ามาในบันเดิลชีทเพราะอะไรเพราะ1บันเดิลชีทมันอยู่ลึกเข้าไปภายในเซลล์ถูกเอ้ยภายในใบพืชถูกป่ะมันอยู่ใกล้กับท่อลำเลียงเลยดังนั้นเนี่ยการที่มันจะไปจับกับออกซิเจนในบรรยากาศน้อยนะครับแล้วการที่มาเลทเนี่ยมันเข้ามาในบันเดิลชีทแล้วมันมาปล่อยคาร์บอนไซด์นี้เนี่ยแปลว่ามันเป็นการการันตีว่าบันเดิลชีทในนี้นะจะได้รับคาร์บอนไดออกไซด์แน่ๆถูกไหมเป็นการลดปริมาณลดความเข้มข้นออกซิเจนแล้วเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเข้าสู่คาร์บินไซเคิลซึ่งคาร์บินไซเคิลก็เหมือนปกติเนาะคือจะใช้รูปิสโก้ในการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปรวมกับ RUBP เนาะแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆได้เป็น PGA ออกมาได้เป็น PGAL ออกมาเนาะแล้วก็วนกลับไปเป็น RUBP ใหม่เหมือนเดิมนะครับงั้นพืช C4 ต่างจากพืช C3 คือโครงสร้างของใบตำแหน่งการเกิดคาร์บอนไซเคิลแล้วก็มีการตึงคาร์บอนไซด์เพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นั่นเองนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะถ้า A แทนจำนวนใดๆและ N เป็นจำนวนแปลงบวกแล้ว A กำลัง N หมายถึงข้อใดเห็นไหมข้อนี้แค่ทบทวนสมบัติของความหมายของเลขยกกำลังเท่าใด A กำลัง N รักใครชอบใครกดแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนเลยนะคะหมายความว่า A คูณ A คูณ A N ตัวหรือ A บวก A